จะรู้เพียงว่าสำคัญสำหรับใดวันของอุบาสกอุบาสิกาไปรักษาศีลฟังธรรมไปบำเพ็ญบุญกุศลแต่ครั้งพุทธกาลเพิ่งจะปรินิพพานไปหลายปี2550ยังบอกท่านคือท่านจางคุณเนี่ยก็ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าคุณเป็นสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่นี่แหละไปทำได้ไปทำปฏิบัติได้ได้อยู่คุณหมอมันบอกอ้างการอ้างเวลาคือมากไม่ผลไม่มากไม่มันเป็นเวลาการของมันออกยังออกบอกบอกแม่นการมันออกก็บอกทำของพระพุทธเจ้าบ่มีการบ่มีเวลาไปทำได้เรียกว่าโอปนาจิโขน้อมทำทำขึ้นมาเกิดขึ้นกับใจใจเป็นไงใจเป็นประธานใจเป็นผู้รู้มันรู้รู้แจ้งคือพระพุทธเจ้ารู้พระนิพพานรู้แจ้งใจใจของคนรู้เป็นตึกเป็นปุ๋ยมีญาณในใจความรู้มีญาณในใจของคนเพื่อนก็รู้มันที่ผ่านเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นรกก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็ง่ายเท่ากันมันเป็นง่ายที่ผ่านก็เป็นง่ายกว่ามัดความสุขเป็นบรมสุขมหานรกก็เป็นมหาเวทีง่ายเป็นมหาถือว่าง่ายหรือวัดนึกมหาแปลว่าง่ายคือการมหาสมุทรมหาสมุทรนี่ก็ง่ายใหญ่ในแม่น้ำที่ตะไลลงไปบ่เจ็บจะเถื่อนไหลลงจากลำธารต่างๆก็ไม่เจ็บไหลไปได้ก็บ่ว่าน้ำมหาสมุทรเต็มบ่มีแต่เพิ่นก็ให้คิดให้นึกนึกแล้วก็ถึงนึกไปตามกระแสอารมณ์นั้นไหลขึ้นมาว่าอันนั้นมันเป็นอาจินไตนึกไปแล้วก็เป็นร่มๆแรงๆไปเลยบ่จักขอบเขตของมันคือเขาเฮาลึกนึกถึงแผ่นดินแต่มันไปสุดนอกแต่มันไปสุดใส่ไปไปใส่ก็บ่ได้ว่าไปฮอดแผ่นดินสุดมากว่าฟ้าสุดดินสุดบ่มีไผว่าอันนี้เพิ่นเป็นอาจินตมันเป็นครั้งคิดบ่รู้จบแต่มันคิดใกล้ๆเนี่ยคิดในเฮาในเฮานี่คิดแล้วจบอ่านเจ้าของไหนอ่านบ่อนไหนมันอ่านบ่อนมันขโมยตัวมันติดขโมยตัวนั้นตัวมันจังไรตัวมันเป็นขโมยโอ้นี่เด้งตัวขโมยมันอยู่นี่เนี่ยเรียกว่าตันใบพระสวดมนต์มาคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นไปนิพพานแล้วยังอยู่ในปริยัติเป็นบัญญัติไว้แล้วเป็นศาสดาเป็นสั่งสอนไว้แล้วเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าศาสนาที่อยู่ได้ก็อยู่ในบริษัทสีมีภิกษุแต่ก่อนมีภิกษุนี่มีภิกษุนี่ชุนไปมีแต่อุปสมบทอุปจิกาเหลือโลกีปัญญาสังโลกีก็ยังบ่สูงปัญญาโลกุตระปัญญาทำได้จนในวัตตะทำได้จนในธาตุโลกธาตุอันนี้คือไปพระนิพพานไปยังบริษัทใดก็ยังวนเวียนว่ายวนเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารกลับไปกลับมามันเกิดแล้วแก่และเจ็บเจ็บแล้วจุติไปจุติแล้วอุปัฏฐ์เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาจากมันบ่ดับจิตตังอามจิตตะอามตังเป็นของดับบ่มีไปนิพพานกับบ่แม่นมันดับ
ไปมีบ้านก็เอาดวงจิตไปบุญนี้เอาสังขารไปนั่งเห็นเอาสังขารไปนั่งหรือไปนั่งอีกแล้วเรียกว่าเป็นภาระอันหนึ่งหาของหาเครื่องมาใส่มาสอยมันให้สังขารนั้นอยู่ได้เพื่อเขาหากุ้งเนี่ยมันอยู่ได้สังขารฉันว่าจะอยู่ก็ได้มันเป็นโรคไข้ไข้เจ็บมันเบียดเราความหิวเป็นโรคอย่างนี้บอกให้มันหิวหนาวก็หาผ้ามาห่มพอนก็อาบน้ำบ้าให้มันเด็ดเดี๋ยวบำรุงมันตลอดมันหิวเขาหิวน้ำก็เอามาบำรุงมันมีโรคอยู่ตลอดในตัวถ้ามันปวดอุจจาระปัสสาวะมันบวมไปเสร็จแล้วก็บวมแล้วฝนตกจากก็ได้ไปนุ่มแช่งฝนไปว่าจันทร์ว่าใดมันทุกข์นะคุณว่ามันทุกข์อยู่ในจิตในสังขารกับร่างกายมันเป็นของทุกข์ขันสบายกายกับสบายใจเรียกว่าสุขาเวทนาถ้ามันทุกข์กายกับทุกข์ใจนั่นก็ทุกขาเวทนามันก็อยู่ด้วยกันมาอ่านถามมันทุกข์อยู่ใส่เพราะว่าทุกข์กายทุกข์ใจก็ว่าเป็นทุกขเวทนาความทุกข์กายทุกข์ใจก็ทุกข์เวทนาความไม่ทุกข์กายทุกข์ใจเรียกว่าอัพยากิจความบ่เข้าข้างทุกข์บ่เข้าข้างทุกข์เป็นอัพยากิจต่อสังขารว่าสังขารสังขารที่มันบุญใจคล้องก็คือกันต้นไม้ภูเขาอันนั้นบุญใจคล้องบุญวิญญาณคล้องมนุษย์เท่ามีวิญญาณกันนี้มีวิชากันนี้อวิชาเนี่ยมันมืดมันม่นมันบ่รู้ให้เกิดสังขารฉันเคยสังขารก็มีวิญญาณมีจิตคล้องอยู่นะอันนี้วิญญาณก็มีนามรูปคือโตที่มันคิดใครๆก็เพราะว่ารูปใหญ่รูปน้อยรูปเล็กมหาพุทธรูปรูปใหญ่อุปาทายใหญ่รูปน้อยมันมาอาศัยมันชิงอยู่ได้ไหมการมันมีนั่นมันก็มีผัสสะมันกระทบกันกระทบกันมาคือไม่ว่าการมันกระทบกายก็เรียกว่าพุทธภะกระทบกายด้วยความรู้เรียกว่ากายวิญญาณวิญญาณอยู่ในกายมันหูมันเจ็บมันปวดมันรู้จักตัวมันสบายกับมันรู้จักมันกระทบกับกายเรียกว่าโพธิภพกระทบกายเรียกว่าความรู้ขึ้นเรียกว่าวิญญาณวิญญาณเป็นผู้รู้มันเกิดไปโพธิภพขันมันไปมันไปตามระดับมันก็ไปเป็นตามระดับของมันพระพุทธเจ้าเป็นน้ำตามไปตามอ่านตามดูตามภาวนาไปนี่เลยเป็นอุปทานความยึดมันถือว่าโตว่าตนว่าเล่าว่าเขาลดทุกข์ไปอุปทานในการท่าทุกข์ขาวมันทุกข์ตัวในสังขารทุกข์ในตัวมันขันทุกข์อะไรเห็นอะไรพระพุทธเจ้าดีได้บ่ดีบ่ได้เป็นว่าคำว่าทุกข์มันมีอยู่แล้วของจริงของมันอยู่แล้วบ่มีไผแต่งไปตั้งมันอยู่ของจริงของมันนะเห็นได้ไงมันจะได้อันนั้นท่านพ่อสบายดับทุกข์ตันหักขโยทุกขังโทนาติผู้ดับความทุกข์ใดคือดับบ่มีทุกข์ดับลงดีบ่ได้ดีมันมีอยู่แล้วเราไปดีเรื่อย
นี่จะดับลงมันบกเกิดนั่นเป็นดับเอาอย่างมาดับเอานิโรธมาดับนิโรธความดับทุกดับไปหมดตรงนี้ตรงนี้ยังเหลือไปกับภาวนาไปเลยถ้ามันน่าเป็นของจริงที่มันอยู่ในจุดเนาะไปว่ามันจริงอยู่ใส่จริงยังไงครับพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุปคำพระพุทธเจ้าก็บอกได้บทมีอุปสรรคบทสิ่งมันก็บอกมีผู้ใดกรรมวาจาอาจารย์อนุสาวนาจารย์ก็บอกได้หายตัดมาวิญญาณอินทาจิราตนั่มบุริคารแตกมาหายแล้วคุ้มผ่านแล้วก็ตั้งความสัตย์กับผู้ที่รักษาเรียกคำว่ารักษาศีลรักษาเอาบ่ได้รับสุขกับผู้ใดบ่ได้สมาทานกับบุญเมื่อเว้านั่นนี่ก็คือการสมาทานวิรัติสมาทานนำพระสัพพกายวิรัติงดเล่นในตัวนี้สมุทเทสวิรัติตลอดเลยบ่ได้บ่มีขาดบ่มีด่างบ่มีฝอยบ่มีทะลุนั่นมันอยู่ในขันรักษาได้รักษาบ่ได้ขาดทะลุเนาะด่างฝอยลดเคียรักษาบุญีลดเคียทำบุญมีเพราะว่ามันนี่อยู่แล้วขันบนพ้นพระพุทธเจ้าก็บริเชษบริวารายตาเออมีปีติมีความสุขในใจว่าพื้นสิ่งที่เกี่ยวกับเชษก็ว่าสิ่งเขาอยากรับอยากได้อยากสมถะแต่ว่าอยู่แบบบนนั้นมีคิดขัดมันคิดขัดขัดแล้วมันไม่มีอยู่ในแบบมันเรียกว่าปริยัติธรรมเพราะว่ารักษากายวาจาเรียบร้อยชื่อว่าศีลรักษากายกับวาจาเรียบร้อยชื่อว่าศีลนี่มันอยู่หันใจบวันใบไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วมันสงบอยู่เลยเรียกว่าปัจจิติเรียกว่าสมาธิก็มันอยู่นะอยู่ในใจนะอันความรู้เนี่ยสารคนละรู้กองสังขารเรียกว่าปัญญาสังขารก็มันนี่เดี๋ยวนี้เฮานั่งก็นั่งสังขารเรียกว่าปรุงแต่งขึ้นมาแต่งเอาเรียกสังขารเป็นของปรุงแต่งคือรสคือเลือดคือพุทธิสลานี่เป็นสังขารที่ปรุงแต่งขึ้นมาสังขารที่บอกปรุงแต่งขึ้นมาเกิดเป็นเองคือว่าอันตระอันตระสลาภุสะอันทะสะสังเกตะโอปาติกะมันขึ้นไปเป็นตามบุพกรรมของเขาพายุยักษ์ไปเกิดอยู่มรณะลบบุมีพ่อมีแม่โอปาติกะกรรมเลิกบุมีพ่อมีแม่ไปเกิดไปโดนผมกันผลของตัดของเจ้าของทำแล้วไปเลิกบุมีพ่อมีแม่ไปค่อยหาให้เขาเกิดบุแม่ไปเลยไปหานรกบนเดือดร้อนคนห้าคนอับเฉาคนเป็นคนเฝ้าในนี้เดี๋ยวพระพุทธเจ้าคนเฝ้าไหวในนี้ดวงตาไปเห็นเป็นในนี้อันตรชาเกิดในขั้นอุปติกาเกิดในเท่าใครเป็นก็คือมนุษย์เกิดในใครเสกก่อนคือไก่จิตวิญญาณในเกิดมาล้วนเป็นมนุษย์เกิดอยู่ในใครมันแก้ตัวคือมันบ่อเองมันใครแข็งอะไรมันจ่อออกมาได้เนาะปากมันก็แข็งคือกันจักอาจารย์ผลบนท่านตกชิ้นมันเสียหอกผลโตมากขึ้นดีมันอ่อนมันมุกขึ้นไม่ได้หอกแฉะเฮ้ยเรื่องมันอุปติการมันเกิดขึ้นในวงกลมผู้ทำแล้วมันที่เสร็จมาเลยต้องได้รับเนาะนักเบาไม่ต้องได้รับแต่ว่าพายะจะไปทำซ้ำอีกขันทำแล้วมันเจ็บมันแสบเลยอย่าไปทำซ้ำอีกมันบริสุทธิ์เนาะขันทำบุญในทำบ่อยๆเนี่ยเป็นก่อนทำนี่เป็นบ้างยังบ่ครั้งเอาหน้าคุณจะเอามันฆ่าก็ได้ว่าเอามันถึงยอดของการทำก่อนหน้าเนี่ยก็เลยว่าทำบุญเป็นประธานมันเป็นขันจำซะก่อนท่านมาขันกลางเรียกว่าอุปปาระนี้ท่านไปขันยอดสูงสุด
ท่านปะปะมัดปะละมัดปะละสามขันเลยบนแม่ท่านขันเดียวเออว่าเป็นว่าเนี่ยเออเป็นว่าในบาลานี่สิบมาแจกออกเป็นสามสิบอันละสามอันละสามวัดเป็นสามมาแล้วอันเป็นท่ามาแล้วนะชิ้นไม่ก็รักษาแน่นั่นบนแม่มาบนแล้วเราได้ได้ชิ้นเต็มไม่เต็มหน่วยมันยังอยู่เป็นว่าอันนี้ขั้นตอนเออมันเป็นธรรมดาประชันกลางอีกประชันยอดเยี่ยมเนี่ยเป็นปุ๊บยังหลายอีกยังหลายชั้นอยู่ยังชั้นอยู่นั่นแหละยังโยงกับกรรมะทำวัดไรพระนะครับมากันถือภาวนาเป็นวัดภาวนาเรียกว่าปฏิปฏิบัติธรรมโมเมนต์อานิสธรรมปฏิทำแล้วนั่งนวงก็ได้กับทำให้จิตใจของเฮามันรู้ให้มันรู้อันนั้นให้มันรู้อันมันมีอยู่มันรับมันลึกลับอยู่มันบังอยู่คือพระพุทธเจ้าเป็นหมดท่านรู้เหมือนกันเพื่อนก็ยังเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารแปดอสงไขยสี่อสงไขยกำไรแสนมหาทรัพย์มาแล้วคนจะกลับมาเยอะอย่างคุณหรอมาเยอะอย่างโอ้ยไงสร้างปลูกบ้านปลูกเพื่อนผู้ทำยอดประสาทเล่ารื้อแน่เดี๋ยวเล่าเล่าทำร้ายแต่ว่ามาสร้างอีกไม่ได้ไปสร้างอัตภาพร่างกายของประชาชนคนท่านทักแล้ววันนี้ท่านทักจับมันบูมูลมันก็ล่อละมันหมุนจากอะไรเป็นต้นอะไรเป็นปลายหมุนอยู่นะเดี๋ยวดิวนับเอาว่านี่ว่าต้นมันบ่แม่นไม่ใช่ก็มันหมุนอยู่ตลอดนั่นแหละมันหมุนเกิดขึ้นแก่ขึ้นมีเกิดขึ้นตายท่านฮักได้หรือปฏิวัติได้คือกันกับคำว่าปฏิวัติทักษิณเฮ้ยทีนี้มันได้เป็นแล้วปฏิวัติเรียกว่าเขาเป็นใหญ่แล้วมันมากไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นแทนเก้าอี้ไม่ได้เอาไอ้พักกันเพราะว่าหน้าเลยห้องมันหลงอยู่แล้วหาความหลงมาใส่ตัวของเราที่ไปเพื่อนในลุ่มในชิ้นต่างๆโอ้ยแต่ว่าเป็นบ่หายไปดูดีสี่สี่เป้าเธอเครื่องที่ไหนไปที่นั่นมีร่างที่ไหนไปที่นั่นมีที่สี่เป้าไปที่นั่นไปดูแล้วมันหลงเขาไม่หลงอยู่แล้วแล้วมันคนเขามันมักชอบหลงมันเป็นสำคัญกับเจ้าของจนเราพระสารีบุตรพระโมคคัลลาเราไปดูมโหสถศพวันไหนที่สุขถูกใจก็หายร่างวันให้เขาแสดงมันไปดูครั้งสุดท้ายนี่โอ้คุณเห็นว่าในไหนพวกมาแสดงโอ้ยผมไม่ว่าพวกที่มาแสดงให้ดูนี่บนถึงร้อยปีต้องละไปอันนี้มาแสดงออกโลกเดี๋ยวก็เข้าโลกแหละบนถึงร้อยปีเข้าโลกเข้าโลกพระพุทธเข้าโลกดังนั้นเราพากันนัดหมายกันไปแสดงฮามกขจัดดีกว่าหากใครได้คอร์สก็หันมาบอกกันสารีบุตรไปเลยฟังธรรมบัตรอาสาชีโอ้ยง่ายเอาว่าขึ้นง่ายเห็นท่านบินอยู่ในบินบาทอยู่ในระแวกบาทบอสบอสยักษ์ถามกับบอกขวดท่านออกจากตัดบาทจากบาทจะไปถามธรรมของธรรมพระสมณะหรือท่านบวชในสำนักใดใครเป็นศาสดาของท่านเป็นนาเลือกใส่เดินไปถอยกลับมีความสำรวมโทษชั่วแอบไปแต่ฝรั่งก็ไปถามเพื่อนกับเบาหน่อยดิโอ้ยจะมาถามมหากบฏได้ไหมมันต้องมีความรู้พิจารณาเนี่ยดอกมันต้องมีความรู้อะไรเนี่ยนี่หน่อยเดียวเออหน่อยเดียวก็ฟังคำหนึ่งก็ฟังฟังอาชีพเทียนนะครับคำเดียวเยสัมมาเสตุปะกวาเหตังสัตตุ
ตถาคตเตสัญจะโยนิโรธโทจะเอวังวดีมหาสัมโพธรรมนาวะชิ้นใดเกิดขึ้นชิ้นนั้นต้องจับลงชิ้นใดเกิดขึ้นตั้งอยู่ตึงตั้งแล้วจับลงไปเห็นชัดในใจปุ๊บเป็นงั้นจริงเห็นมาลายเนาะครับบริสุทธิ์เนาะเห็นมาลายได้คิดไปแล้วใจร่วมถามว่าพุทธศาสนาโน้ตอยู่เรียกว่าไฟเนี่ยมากันไปเข้าไปกราบนมัสการขอเป็นลูกศิษย์ที่ดีลูกศิษย์ลูกศิษย์ของพวกนี้แล้วพวกชนไส้พวกมะลิโคสานพวกอธิกากัมพลพวกกัจจายะเนี่ยเป็นพวกมะลิภาสกุลคนก็เป็นเพี้ยนได้เพี้ยนจบไปเพี้ยนแล้วเขากับบนได้เฮี้ยนหลายดอกจะไปเฮี้ยนหลายพวกแต่เนี่ยลายก็จำบ่ได้ฟังหลายก็ฟังจำบ่ได้บ่ได้ขอปฏิบัติอันนั้นเราเพิ่งบอกพระพุทธเจ้าเพิ่งบอกนั่นแหละเป็นจิตปริยัติธรรมทั้งอันนั้นพระตถาคตบัญญัติไว้แล้วสั่งสอนไว้แล้วเป็นฐานดาเช่นพระพุทธเจ้าไม่ได้สูญเสียไปมันไม่เสื่อมไปเลยทำคำสอนก็แปลงฤทธิ์พระธรรมขันธ์ไม่ได้เสื่อมยังไม่เสื่อมยังเดียวพอหลวงตาเห็นนี่อะไรสองตู้พระไตรปิฎกพระสูตรพระอภิธรรมพระวินัยปิฎกนี่ไงว่าได้สิท่านกับท่านจะรู้แล้วว่าได้อะไรเลยกล่าวว่าโลกนี้พระพุทธเจ้ามาตรัสตรงไหนแล้วมาตรัสธรรมอันเท่านี้มาตรัสธรรมที่มันนี่สัจจังเวอตังวาจาเอสาธโมสานันตโนเอสาตเมสาชันเมสาติรู้จิตตาพันไม่ว่าถ้ามันเป็นของกรรมพวกนี้มีของมันและของกรรมผู้ใดมีความสายความจิตเป็นคนผู้เป็นคนผู้ไม่สายเป็นผู้ผู้ไม่ประมาททำอะไรให้มันทำจิตมีความสายทำอะไรให้มันทำตามความสัตย์ของเจ้าของก็เป็นผู้ไม่ตายนี่นะทำนี้มันเป็นของเก่าของเก่านะสื่อมาจากที่ไหนพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าในพระอันนี้ไปสู่จันสัมพุทธิอาถาวิจัจจาโอ้ตัดมือตั้งโอดโอ้หลายวันแต่พระพุทธเจ้าทัศนุมันเฮ้ยโอ้ยหลายแต่ก็ได้ลาดมาเนี่ยมาถึงพระพุทธเจ้าองค์เฮาที่ปฏิบัติธรรมอยู่นี้อันนี้ก็เพิ่งวางศาสนาไว้ครับหาพันปีนี่ก็หาพันหาร้อยหาสิบครึ่งเนี่ยครึ่งพันศตวรรษครึ่งศตวรรษตั้งแต่ดวงตาอยู่เมื่อวันนอนปีมันตั้งสามวัดหาร้อยปีหาร้อยแล้วไปตั้งนี่แหละวันนี้ก่อนเลื่อยมาแล้วเลื่อยมาห้าสิบปีเลยจำได้500ห้าสิบปีแล้วนี่แล้วธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่นเมื่อได้เอาหนีจากโลกนั้นเพิ่นเอาไว้ยืนยังยืนไปมาตรัสองค์ที่มาสักครั้งฐานีพระอริยะเมตไตรก็ยังที่มาตรัสอยู่นี่ก็บำเพ็ญบารมีบ่น้อยองค์นี้ก็ได้ทางบารมีเหลือ80,000ปีอายุก็ยืนโอ้มันเป็นหมื่นปีเดียวก็ยังหลายอยู่เนาะมันยังมากอยู่แล้ว80,000ปีเนาะวัด80,000ปีจะจีเกิดตายอยู่นี่ก็หลายชาติหลายภพอยู่ผมไม่ต้องการเอ๊ะเอาทางยันเกิดยันตายเลยทำให้มันเห็นทำเสร็จแล้วก็เป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาเสียก็เป็นอรหันต์เสียก็แล้วบ่ได้ไปบ่ได้ไปไกลสาวกบ่แม่นพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นพระพุทธเจ้าเด้พระอริยะเจ้าเมตไตรเป็นพุทธเจ้าเป็นพระอัจฉริยะที่สุดผู้มาบวชในพระศาสนาพระพุทธเจ้าสมณะโคดมในครั้งหนึ่งนะแต่ว่านั่ง
ทิพาปสาบดีสวายพาที่ท่อด้วยตนเองที่ไปให้พระพุทธเจ้าสักบดีพวกให้เพิ่นไปเอาสวายพระสาวกซ้ายขวาก็บ่เอาพระอิทธิติมหาสาวกองค์ใหญ่ก็ไม่เอาตั้งก็สวายไปสงองค์สุดท้ายบวชในวันพระอัจฉิติว่าสิสูเสียใจ เลยเรียกนั่งทิพาปสาบดีโคตรนี้มาถามว่าอาจารย์นอพุทธังกุลเนี่ยจะเป็นพระเจ้าอาณาคตข้างหน้าพระอริยะเพิ่งยังดีใจนะเพิ่งได้ทราบได้ทราบนะได้ทราบท่านบุญนะพระอริยะพระพุทธเจ้าเห็นไหมเขากันทำไปก็บ่ได้นับได้เท่านั้นได้เท่านี้บ่แล้วความได้มันมีอย่างหนึ่งต้องตายว่ามันมีอย่างหนึ่งความได้มันก็คือมีปีติสักกายทิฏฐิจะมีจิตติสาบัวลังเลสงสัยมีปีติในใจรักษาอะไรได้ย่อมเป็นโสดาบันบุคคลบัวเกี่ยวกับลูกตำหน้าเรียกว่าเพิ่นหมดติดอยู่ในนั้นมีในปีติของท่านทั้งเดียวมีความดีมีปีติมีความสุขในใจเป็นนักปฏิบัติการตั้งที่ชาติกับนี่อย่างนี่เท่ากันแต่ว่าทำโทสะโมหะหายเบาบางได้เท่ากันกับพระโสดาบันบุคคลมันทำหมายเบาว่าบวกโกรธบวกโลกบวกหลงได้หน่อยขาวได้มากขาวบวกได้ไปโลกบวกได้ประทุษร้ายของผู้ใดได้มากได้เรียกว่ายื่นชีวิตในทางที่สองในทางที่ถูกในพระพุทธเจ้าสอนไว้เรียกว่าเป็นคนทางของผู้พ้นทุกข์เป็นไงว่าจาสอบทำการงานสอบเรียนชีวิตสอบไปก็ดีนะการงานกับทำสอบว่าได้โกหกไม่ได้ว่าได้ไปเรียนว่าได้ทำตามนี้จังมันถูกมันถูกตามวัดพระพุทธเจ้าทำมาท่านทำมาแล้วท่านได้ประโยชน์มาแล้วได้อานิสงส์มาแล้วเอาไปบริจาคทำเพราะว่ามันทำยากมันก็ยากอันเดียวก็ทำอย่างบ่มีอย่างไรทำยากกูแน่หัวนะมันอย่างไรยากเลยผมทำเสียงนั่นก็เป็นคนทำประโยชน์ให้เป็นมันทำชีวิตของเราให้เป็นมันว่าได้เนื้อช้อนนั่นและช็อกเก่าที่ท่านไทยมากตั้งแต่ผู้เพ่บุญเขาจะสร้างสร้างได้ทำมากมันจะได้มาในปัจจุบันทัฏฐะที่ทำนี้กระทำประโยชน์ได้ประโยชน์ในปัจจุบันมีคนเป็นที่สมบูรณ์บริบูรณ์บอกเป็นคนบาใบเศรษฐีผิดมนุษย์ทั้งหลายเป็นคนสมบูรณ์บริบูรณ์กระทำเอาอีกทำต่อไปอีกสัมปรายิกระทำประโยชน์ในสัมปรายภพที่ต่อไปอีกกระทำท่านในภพนี้บรรลมาทำประโยชน์ยันยังยอดเยี่ยมกับที่ได้ไปไม่ได้เนี่ยเขาบอกทำแล้วไปอันนี้เราเป็นว่าเดินทางโบมีสบียงเนาะห้อยจะไปฮอดใส่ดอกไปสักหน่อยมดเชียหาช่อช้าสมสบียงเดินทางสบียงกลางมันก็จะไปท่าเหมาเนี่ยโยงกับท่าเหมามันนี่อยู่ในได้ตัวแล้วถ้าหมอให้ขยันทำนั่นเป็นว่าวิริยะทุกขังมัจเจติคนที่ลงพูดได้ก็เพราะอาศัยความภาคความเพียรความพยายามลดไปท่านว่าอย่างนี้เทวปุริโสเริ่มมาเป็นคนพยายามลดไปบ่ได้วันใดกับวันหนึ่งบ่ได้ปีนี้ก็ปีหน้าบ่ทราบก็เร็วเดินทางไปก็ต้องถึงแน่เอาทำ
เห็นดีก็บอกไม่ออกครับเออใจเห็นดีแล้วก็พระกระทำนี่แล้วเออมาไหว้พระแล้วอย่าพูดก็ได้ลูกพระสูตรที่เพิ่นทนทรงบัญญัติไว้ในท่านให้เป็นผู้เจริญอยู่ในท่านทั้งสามเจริญพระพุทธเจ้าเสียก่อนเพิ่นผู้เป็นศาสดาเป็นเอกในโลกเป็นผู้เป็นใหญ่ในว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่อมาก็พระธรรมของเพิ่นที่เพิ่นได้อามาสาธมาตังมาจอดสว่างขัดอยู่ต่อไปกับพระสงฆ์สาวกเพิ่นสอนแล้วมาเป็นสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติตรงสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติผู้สุปฏิเป็นผู้ปฏิบัติตรงบวชคดญาญาปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบธรรมสามีจีปโนปฏิปโนเป็นคนที่สุดอัญชลีปโนปโนมือไหวพระที่ปฏิบัติชอบเป็นรักษามารยาถึงรักษาในวัดเป็นต่อไปเมื่อกว่าพวกจำพวกนี้พวกนี้มิสีอัฐปุริตาปกลาแจกออกเป็นนี่แปดนี่สี่คือพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์แล้วเกี่ยวกับแปดบุคคลอัฐปุริสาปกลาอัฐจะถือเป็นแปดแปดองค์แปดอย่างว่าแต่พูดว่าในโสดามักโสดาบันสกิทาคามักสกิทาผลอรหันตมักอรหันตผลแต่ไม่เป็นไรมันเป็นคู่กันไปได้ไหมเนี่ยเป็นคู่ไปแล้วพ่อแตกเพิ่นองเดียวแหละเพิ่นเป็นได้ก็จะโซดาสักทีสักข้าอาณาคาอะไรแน่เป็นแปดจำพวกแล้วเพิ่นปฏิบัติได้แล้วเพิ่นมาสอนเอาปฏิบัติถึงมาขันมาฟังจะประพฤติปฏิบัติมาทำเนี่ยมาทำตามนั้นตามที่ท่านสอนบอกท่านบอกท่านชี้หนทางท่านใต้ปฏิบัติแก่คนที่นี้จะสุขเดินทางสุขท่านบอกทางให้แก่คนของท่านท่านตามปฏิบัติแก่คนที่จะสุขเดินไปมันก็บอกแม่นี่นะมันบ่ได้เอาอย่างอะไรให้ท่านรอดเอาคำสอนให้ดูให้ไปทำหรอกไปทำเอาได้เองสำเร็จเองนั่นเลยมาได้แต่เพิ่นบอกแต่ก่อนเพิ่นบอกว่าเอาทำอย่างนี้ท่านจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพื่อให้ท่านน้อยๆคือให้แก่พระจุลบัตตะละโซหังละทั้งหาราติละโซหังละทั้งหาราติให้ว่านี่อยู่ตลอดนี่ลูกผ้าขาวเพราะแค่ที่ผ้าขาวขาวๆเออเพื่อให้บุรีกับละโซหังละทั้งหาราติลูกไปรู้ว่าดำปีปีโอ้ใจผมมันเป็นยังไงว่ามันนี่ของบังอยู่นี่ครับลงปัจจุบันได้สำเร็จเวลาหลังจากว่ายแต่เบื่อได้หน่อยๆก็ได้เป็นป่ะอันนี้อยากบุคคลไปอะไรนี่เราเกิดมาในยุคยังที่พุทธศาสนาศาสนากระตกอยู่ในมาแต่ประเทศไทยพระที่เพิ่นมาเผยแพร่เรียกว่าพระธรรมทูตท่านทรงมาสองค์พระละพระเรียนเนี่ยสองค์นี่ว่าบ้านนี้เนี่ยบ้านหมอทุก
มาพังรังอยู่ในนครปฐมเรียกว่ามาเผยแพร่อยู่นี่ก็เลยพวกสาวกมากมายเข้ามาก็เลยเป็นคณะสงฆ์เข้ามามาบวชมาเรียนมาทำก็เลยได้ยังมีภิกษุสามเณรอยู่เป็นญาติทายาทของพระพุทธเจ้าพระครูผู้ปฏิบัติผู้ทำได้รักษาพระธรรมวินัยไว้เรียกว่าเป็นผู้ร้อยของเสียร้อยของเงินนายมาลาสามร้อยดอกไม้ตามสนิทตามสีสันให้มันมีระเบียบนี่ท่านชมว่าพระเจ้าธรรมสุกราชทั้งพระธาตุเป็นเหมือนสี่พระทั้งเหมือนกับพระธรรมขันธ์ของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวจะได้บรมธาตุมาบรรจุไว้บ่ได้หาบ่ได้ไปบ่รู้ไปหาที่ไปค้นหาในเจดีย์ต่างๆบ่มีพญานาคออกไปหมดบ่ได้บ่ได้บ่มีบรมธาตุบ่มีไว้บ่อนบ่ดีเขาเอาไปหมดเอาไปรักษาไว้บ่อนเดียวจะไปหาถามภิกษุที่แก้ว่าเขาตั้งแต่เราเป็นเด็กน้อยบุญบิดามารดาพามาในสถานที่วันนี้ท่านถามว่าให้ไปไกลว่าจะไปกุ้นไปกุ้นพุ่นลงไปมันมีคงจักอุ่นไปเอาเลยเดี๋ยววิสุกรรมเทวมุตทับเทพลงมาเป็นคนเด็กน้อยข้าเจ้ารับรองเอาไว้พระธรรมโสกะต้องอดนี่โอ้ดีใจเลยต้องอดนี่ฮะเนี่ยฮะมันชีวิตเห็นบุรุษละคนลงไปจับมันคงจักได้แล้วลงไปปฏิทินใต้ได้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าปฏิทินผ่านจุดพระกัสสปะอาวัตตนั่งอยู่เลยนะปฏิบัติแล้วบุญบ่ดับเลยนะมีทีปฏิหารไปบอกเป็นไงแต่ว่ามีทีปฏิหารแต่ว่าคนผู้มีสำเร็จไปแล้วแต่ว่าเขามาทานลงตาบ่อยบ่อยผมนั่นว่าไกลๆมากถามมาลงตานี่พระอาหารหันต์โมจันว่าโอ้ต้องก็คิดว่าบ้างบ่บ่เลยนี่ยังแล้วนี่เป็นพระอริยเจ้านี่ท่านผู้มีบรมธาตุอธิษฐานของท่านเป็นแก้วเพราะเป็นพระอริยะท่านทบกับคนธรรมดาไปตากแดดตากฝนร้อยปีพันปีเป็นกระดูกอยู่นั่นนะอันนี้ยังมันมาเองกันแสดงปฏิหารเป็นแก้วของครูอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่ใหม่หลวงปู่พรมหลวงปู่ไอหลวงปู่ขาวงหลายองค์เลยกว่า40องค์เป็นชัด30 40องค์นะแต่มันเป็นประสาทมานี่หลายคนคือเข้ามาจะเป็นเนาะเป็นกระดูกแข็งคือเก่ามึงเป็นแก้วฮะมันอะไรกันนี่หรือว่าเนาะเป็นธรรมนิมิตในมนุษย์อัศจรรย์แต่เพิ่นบ่มาแสดงดอกแต่ว่าเพิ่นสิแสดงกับเพิ่นแต่ว่ามัทธาสนาติพระท่านตีบุตรพระภิกษุในจักรวาลทุกแห่งละพระพุทธเจ้าจักรวาลที่เรื่อยไปขึ้นเทศดีห้อยจักรสมือเขากับพันธุ์ว่าแสดงท่านปฏิหารดีนะเออภิกษุพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มาสาวกมามาชุมนุมกันได้หากจักรวาลที่ใดเขาเป็นอย่างไรดึงแต่พ่อค้านี่ก็เอาละว่าเขาจะไปค้นหาแต่ซ้าซ้าซ้าตอนนี้อยู่บ่อใดบ่อหนึ่งนี่มันมีอยู่บ่อใดบ่อหนึ่งหากจะไม่ไผ่เป็นผู้เก็บที่นี่บ่อเก็บจะขังต้องสื่อนี่อาจจะจะดูเป็นชี้เห็นอยู่ทำมันทำบ่อสิบังพระพุทธเจ้าสิมาชุมนุมในเวลามัดศาสนาของพระพุทธองค์เจ็ดหาพันปีมาแล้วมาสงบแห้งใดแห้งนี่ต้องแต่เขาเกิด
พบในเวลานั้นก็ทีนี้ดีอยู่เนาะเราเที่ยวไปโบแมนเสียยึดวางแต่ประเด็นมันเกิดเอาละงดเว้นเอาละจับโยกกับประกันตั้งใจสงบอารมณ์ทำความเพียรเอาคุณงามความดีเอาสมบัติอันล้ำค่าของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสวรรค์สมบัติเลยพระพุทธเจ้าบอกไปเขาได้แล้วมนุษย์สมบัติเขาเรียกว่านั้นได้ว่าเป็นเทวดาเทวดาคือพระเจ้าอยู่ว่าได้แล้วคนนั้นเทวดาเทวดาโดยสมมติสมมติเทพเทวดาโดยสมมติอันนั้นเป็นมนุษย์สมบัติแล้วเขาเรียกว่าได้เออเอาละ